ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจของเราเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะที่วางใจเบาๆสบายๆตอนนี้เราหยุดนิ่งๆสบายสบายวางเบาๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปที่กลางกายแต่อย่าใช้ลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับตาเนื้อนะหลับแต่ตาแล้วเราใช้ใจเรานึกทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ในตัวหรือเราไปนั่งในร่างกายของเราโดยทำความรู้สึกว่ากายเนี่ยขยายตัวเราพองโตหรือวางใจนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวพอถูกส่วนแล้วมันจะขยายเองแค่ทำใจนิ่งๆหยุดนิ่งๆเฉยๆเบาๆตั้งนิ่งอย่างเบาๆสบายคล้ายกับเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายให้นิ่งเบาสบายกล้ามเนื้อจะได้คลี่คลายขยายแล้วเราก็ต้องนิ่งนะถูกส่วนแล้วจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายออกไปเองเราต้องฝึกฝนทุกวันฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าไปขี้เกียจหรืออย่าไปท้อให้ขยันนั่งด้วยความสุขแล้วก็สนุกในการทำใจหยุดนิ่งเพราะวันนี้คืองานที่แท้จริงของเราอย่างอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นแหละเครื่องประกอบให้ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ส่วนงานที่แท้จริงคือหยุดนิ่งเองหยุดนิ่งอย่างสบายสบายความสุขที่แท้จริงความรู้ทั้งปวงเนี่ยรวมประชุมอยู่ที่หยุดที่นิ่งนั่นแหละถ้าเราค้นหาจุดเล็กๆทำอะไรโผล่มาได้ใส่ซึ่งละเอียดมากละเอียดจริงๆเห็นเราก็จะพบความสุขที่มากับความรู้ที่ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้อยู่ในนั้นเป็นระบบระเบียบที่ซ่อนกันอยู่ภายในน่าอัศจรรย์ทีเดียวจะเป็นข้อมูลที่ผ่านมาทั้งปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านไปในแต่ละภพแต่ละชาตินับภพนับชาติไปทั่วแล้วก็เราสามารถศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดส่วนตัวของเรานี้ได้ข้อมูลที่แท้จริงอยู่ภายในโดยวิธีหยุดใจของเราหยุดกันนิ่งแต่นั้นแหละหยุดนิ่งๆ
จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเพราะพระธรรมกายเท่านั้นจึงจะไปเห็นกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่เล็กเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดใสได้กายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมไปเห็นไม่ได้มีแต่พระธรรมกายเท่านั้นจึงจะเข้าไปรู้ไปเห็นว่าท่านมีธรรมจักขุมีญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจึงจะไปเห็นจุดเล็กๆพอไปถึงตรงนั้นเราจะรู้ว่านี่แหละคือกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเราจะเป็นจุดใสๆและเราก็ศึกษาได้มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือความรู้รอบรู้ทุกด้านที่เกิดจากการเห็นซึ่งมันเลยความนึกคิดหาเหตุหาผลโดยวิธีธรรมดามันเลยไปแล้วคิดก็คิดไม่ถึงเพราะมันอยู่ลึกมากละเอียดมากๆทีเดียวต้องมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมประชุมอยู่ในธรรมกายคือกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเหมือนรถที่มีตัวถังดีๆสวยงามมากรวมประชุมอยู่ในธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเป็นกายที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยรูปร่างลักษณะมหาบุรุษ32ประการน่ะเหมือนกันในตัวมนุษย์เปลือกนอกของมนุษย์อาจจะหน้าตาผิวพรรณวรรณะอะไรไม่เหมือนกันก็ช่างอ้วนผอมดำขาวสูงต่ำอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่จะมีตรงนี้เหมือนกันแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ใจที่น่าทึ่งนึกไม่ถึงเลยขบวนการก่อนที่จะมาสู่ปากมนุษย์เป็นภาษาเป็นวจีกรรมแล้วมันก็จะมีขั้นมีตอนของมันปากมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันนะมีริมฝีปากมีฟันมีเหงือกมีเพดานมีลิ้นกล่องเสียงแล้วเหมือนกันแหละแต่เวลามันปรุงออกมาจากตรงนั้นนะพอผ่านปากที่เหมือนกันภาษาออกมากับไม่เหมือนกันแต่สื่อความหมายเหมือนกันภาษาจะหลากหลายทีเดียวจากการขยับนั่นนิดขยับนี่หน่อยมันน่าแปลกๆทีเดียวน่าอัศจรรย์ข้อมูลทั้งหมดเราถูกเก็บไว้ในกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงนี้ที่เล็กเหมือนเม็ดโพเมล็ดใสเหมือนต้นโพใหญ่ๆอยู่ในเม็ดโพนั่นแหละนี่มันก็เรื่องราวต่างๆก็จะอยู่ในนั้นเพราะนั้นนี่เป็นหน้าที่และงานที่แท้จริงของเรานะจ๊ะที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้โดยตัวของเราเองเราไม่ได้เฉลียวใจว่าเรามีความสามารถตรงนี้กันอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะศึกษาอยู่ในตัวมีศูนย์กลางกายมีใจมันเหลือเชื่อที่ว่าความคิดคำพูดและการกระทำของมนุษย์ตั้งแต่ตัวเราเป็นชาวโลกไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นทุกๆการกระทำมันมีผลไปหมด
ซึ่งมันก็มีผลดีผลร้ายพอเราสาวอีกก็จะเห็นว่ามีอยู่แค่บุญกับบาปแค่นั้นเองเนี่ยเราอยู่ในวิสัยที่จะศึกษาจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ถ้าถึงพระธรรมกายจะเรียนรู้วิชาธรรมกายเราจะเห็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นมาที่จิตของเราดวงที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพให้ความสุขและความสำเร็จในชีวิตกับมโนปนิธานของเราที่เราได้อธิษฐานจิตตั้งเป้าเอาไว้เป็นอธิษฐานบารมีอยากจะไปในภูมิไหนเช่นพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัครสาวกภูมิหรือมหาสาวกหรือสาวกธรรมดาเนี่ยหรืออุปถากสำคัญเอตะทักขะต่างๆก็อาศัยพลังบุญที่ได้สนับสนุนความปรารถนาของเราที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วมันก็จะเซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยทุกอย่างสำเร็จเป็นภาพทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะไปปฏิเสธภาพเมื่อจิตมันบริสุทธิ์หลุดจากการปรุงแต่งแล้วเนี่ยจะเห็นภาพที่แท้จริงติดลงไปภายในกลางกายเราซ่อนๆกันอยู่โดยไม่สับสนเลยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางบุญหรือการกระทำทางบาปหรือการกระทำทางไม่บุญไม่บาปซึ่งมันก็มีอยู่แค่สามอย่างนี่แหละเราก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันไปเก็บกันไปปรุงกันไปที่แยกส่วนก็มีที่ประสานกันก็มีสาวกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นมนุษย์ถูกปรุงแต่งกันไปยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจได้นี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของกายมนุษย์ที่มีพระธรรมกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสิงสถิตอยู่เมื่อเราเกิดมาเพื่อการนี้และก็มีเวลาจำกัดเราก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ตัดสินใจเราควรจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามันสมบูรณ์เราต้องรับผิดชอบตัวของเราเองจะให้ใครมารับผิดชอบเราคงไม่ได้จะดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตอย่างไรเนี่ยเรารู้หลักวิชาแล้วจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของเราที่เรามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออย่างเดียวกันนั้นรู้แล้วต้องปฏิบัติให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็เข้าถึงให้ได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเนี่ยเราจะเกียจคร้านไม่ได้ต้องมีความเพียรฝึกไปเรื่อยๆท้อก็ไม่ได้จะท้อไม่ได้เลยเนี่ยต้องทำกันต่อเนื่องทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนกู้แขนทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่มันต้องทำกันไปพร้อมๆกันเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันยากโดยเฉพาะเพศกระวาดจะมีเฉพาะเพศนักบวชที่ทำได้ง่ายกว่า
ยกเว้นว่าไปดึงภาระอะไรต่างๆเข้ามาก็ทำให้ถูกตัดรอนเวลาไปเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการเกิดมาสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์นี่แหละดังนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจให้ดีวางใจนิ่งๆเบาๆอย่างสบายๆให้กายวาจาใจเราสะอาดและบริสุทธิ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวนะพอนิ่งถูกส่วนแล้วมันจะขยายอย่างที่เคยได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้นขยายไปเรื่อยๆเบิกบานแจ่มชื่นถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็กายเบาใจเบาใจใสมีความสุขมากถ้ายิ่งกว่านั้นก็จะเห็นแสงสว่างแสงสว่างยิ่งไปกว่านั้นก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆที่ผุดผ่านขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์กระทั่งทีละหลายๆองค์มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้สิ่งที่เราทำนี้ก็จะเป็นเสบียงคือเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเราไปในภพชาติถัดๆกันไปตั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็ได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดไปจนหมดอายุขัยในแต่ละภพชาติเราจะสร้างบารมีอยู่ในสองภูมิคือระหว่างมนุษย์กับเทวโลกตอนเป็นมนุษย์ก็จะมีความสมบูรณ์พร้อมดังกล่าวและเราจะถูกกุศลธรรมห่อหุ้มคุ้มครองให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นสัปปายะเหมาะสมในการสร้างบารมีเราจะสอนตัวเองได้ว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจะไม่เอาเข้ามาภายในร่างกายภายในจิตใจเพื่อให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์และมีกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังใจมันเกิดขึ้นในการทำความดีมีสุขยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณเป็นต้นและไปอยู่ในเทวโลกก็จะมีทิพยสมบัติมากบริวารมากอายุทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นรสสัมผัสเป็นทิพอายุทิพวรรณะทิพสุขะทิพยศอธิปไตยความเป็นใหญ่แล้วก็มีวิชาธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายวิมานก็ใหญ่โตโอฬารบริวารก็มากมายขึ้นไปแล้วก็ไม่อับอายชาวสวรรค์เขาเดี๋ยวก็จะท่องกันอยู่สองภูมิแต่เราอดทนนำกันไปทุกวันทุกคืนไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะเป็นของเราเพราะนั้นใจมันต้องใสมันต้องแน่วแน่เพราะเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วในกายมนุษย์
ซึ่งมันเกิดยากไม่ใช่เกิดมาง่ายเราก็นึกถึงบุญที่ได้ในวันนี้นะอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทพิสหายสัมพันธชนจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นมีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนภพใดภูมิใดที่เรายังเข้าไปถึงวิชาธรรมกายเราจะอุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ก็ขออนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้นะไปให้บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนดังกล่าวรวมถึงผู้ที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินกันได้กายด้วยวาจาด้วยใจเคยเบียดเบียนเคยพลาดพลั้งกันทำให้เรามีวิบากถึงปัจจุบันเราจะส่งต่อไปอีกในอนาคตก็เอาบุญนี้ไปให้แก่ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยกันให้การเดินทางในสังสารวัฏทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชาติของเรานั้นปลอดในสิ่งเหล่านี้ปราศจากอุปสรรคจะได้สร้างบารมีกันอย่างเดียวแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลในการมาพบรูปพบอรูปพบตลอด31ภูมิในกำเนิดทั้ง4ก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศไปนี้และบุญนี้ก็ให้มาเป็นผลบุญในปัจจุบันให้เราได้มีสมบัติใหญ่ในการสร้างบารมีอย่าไม่รู้จักหมดจักสิ้นอย่าได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีจะศึกษาเล่าเรียนธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้เราก็อธิษฐานจิตแล้วก็หยุดนิ่งกันไปทุกๆคนนะจ๊ะ